แต่ว่าคลิปชานมเย็นของเราวันนี้นะคะก็ตามคำขอเลยค่ะเราจะมาแยกส่วนผสมของนมผสมกันนะคะเข้มข้นหวานคือเรียกว่าหวานมันกำลังดีเลยรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเนโอเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเนก็จะมาแชร์เมนูชานมเย็นนะคะแต่ว่าคลิปชานมเย็นของเราวันนี้นะคะก็ตามคำขอเลยค่ะเราจะมาแยกส่วนผสมของนมผสมกันนะคะก็คือเป็นชานมเย็นที่แยกนมข้นหวานแยกนมข้นจืดแยกนมสดแยกทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพอเป็นสูตรชานมเย็นเดี๋ยวเนจะแชร์เป็นแบบ16ออนกับ22ออนในคลิปเดียวกันเลยละกันนะคะโอเคสำหรับชานมเย็นนะคะเราก็จะต้องมีวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะเนก็จะมีน้ำชาซึ่งน้ำชาเนี่ยค่ะเนี่ยก็ทำมาจากชาของ Oriental Coffee เรานะคะเป็นชาไต้หวันเนี่ยแหละค่ะทำเป็นน้ำชาเก็บเอาไว้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนี่ยจะแปะลิงก์ของคลิปทำน้ำชาไว้ให้นะคะเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้ดูวิธีการทำน้ำชาเก็บเอาไว้เนาะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะต้องมีนมข้นหวานข้นจืดค่ะทีนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นนมข้นหวานมะลินะคะนมข้นจืดเนี่ยใช้เป็นตัวครีมเมลอโรมาตัวนี้ค่ะก็ธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเป็นนมผสมเนี่ยเทรวมกันไปแบบนี้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาแยกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทแยกเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าน้ำเงินนะคะเราจะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะเราจะได้ไม่สับสนเนาะเวลาที่เราเทเดี๋ยวนี้ตัดก่อนเลยเราเทให้เห็นกันเลยนะคะแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่านมข้นหวานข้นจืดนี่คือจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็เอาที่เราชอบกันได้เลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคือความ texture ของเขาแต่ละยี่ห้อหรือกลิ่นหรือรสชาติก็ไม่เหมือนกันค่ะก็บอกไม่ได้นะคะว่าไหนดีกว่ากันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่เราชอบเลยนะคะเดี๋ยวขวดนี้เนี่ยใส่เป็นอโรมานะคะเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกเวลาที่เราใช้งานค่ะอันนี้เป็นครีมเหลวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เทเลยถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้อโรมาก็คือเป็นนมข้นจืดนั่นแหละค่ะนมข้นจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีนมสดนะคะเอาไว้สำหรับท็อปหน้านิดหน่อยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะชาไทยเย็นของเรามีวัตถุดิบแค่นี้เองค่ะที่เราใช้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำแก้ว16ออนกันก่อนเลยพอเป็นแก้ว16ออนนะคะน้ำชาที่เน่ทำเอาไว้เนี่ยค่ะนี่นะเราจะเทมาที่4ออนค่ะเดี๋ยวนี้ก็เทน้ำชา4ออนนะคะนี่เทเลย4ออนค่ะนี่นะคะ4ออนเทลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานคนนี้นะนมข้นหวานเนี่ยจะใส่มาที่1ออนนะคะก็ใส่เลยนะคะอันนี้แก้ว16ออนอันนี้เป็นสูตรแบบหวานมันปกตินะคะ1ออนค่ะเทเลยนะคะต้องขูดค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นมข้นจืดนะคะที่ครึ่งออนค่ะเราก็ใส่เลยนะคะครึ่งออนนี่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบหวานน้อยลดนมข้นหวานเพิ่มนมข้นจืดอย่าลืมนะคะอันนี้คอยย้ำคอยเตือนบ่อยๆนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยก็ไปใส่น้ำแข็งได้เลยนะคะน้ำแข็งใส่มาแล้วค่ะคนให้เข้ากันเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเสร็จแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยนมสดรสจืดนะคะนี่ก็เอานมสดรสจืดท็อปหน้าเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้แบบความแบบมันๆหนักๆนะคะจะท็อปหน้าด้วยนมข้นจืดก็ได้นะคะแต่เนี่ยมีความอันนี้ส่วนตัวนะคะส่วนตัวคือเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอถ้าเราท็อปด้วยนมข้นจืดนะคะมันดูหนักเกินไปแต่แล้วแต่ชอบเนาะของเนี่ยก็เลยท็อปเป็นนมสดนะคะทีนี้มาดูสูตร22ออนกันบ้างนะคะแก้ว22ออนค่ะน้ำชาเนี่ยเดี๋ยวนี้จะใส่ลงมา5ออนนะคะ5ออนนะอันนี้เริ่มที่3ออนนะคะ3ออนโอเคค่ะแล้วก็อีก2ออนเทค่ะถ้าเป็นหวานปกตินะคะนมข้นหวานค่ะเนจะใส่ลงมาที่40 ml นะคะก็เรียกว่าเกือบเต็มเลยนี่นะคะ40 ml แล้วเราก็เทเลยค่ะนมข้นจืด20 ml นะคะหยิบขวดนมข้นจืดมา
20 ml นี่ค่ะเราก็เทไปค่ะอันเนี้ยเน่ถึงได้ชอบใช้นมผสมไงคะเททีเดียวอันนี้ต้องเท2ทีเนาะแต่ก็แล้วแต่สไตล์นะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็จะแบบถามมาว่าอยากได้แบบแยกนมผสมนะคะมาทำให้เนาะแต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยชอบใช้นมผสมนะคะแต่ว่าแชร์ให้ได้หมดค่ะอยากให้แชร์เมนูอะไรก็บอกมานะคะโอเคใส่น้ำแข็งเนาะพอเราใส่น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเนี่ยก็จะมาท็อปหน้านมสดนะคะรสจืดค่ะเพิ่มความมันนิดนึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะชานมเย็นของเราค่ะแบบแยกนมข้นหวานแยกนมข้นจืดนะคะเป็นแบบสูตรหวานปกตินะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะสูตร96ออนแล้วก็22ออนค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ถึงเวลาชิมกันนะคะมาชิมกันค่ะแก้ว16ออนก่อนนะคะจริงๆบอกว่ามันก็สูตรเดียวกับนมผสมแหละแต่ชิมเพราะว่าอยากชิมเข้มข้นหวานมันแล้วก็หอมชานะคะอร่อยอ่ะอันนี้ไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบนะไม่ได้เป็นสูตรแบบว่าหวานมากอย่างนั้นนะคะคือเรียกว่าหวานมันกำลังดีเลยได้สูตรเดียวกันเลยค่ะโอเคค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับท่านที่อยากจะมาทำเป็นแบบแยกนมข้นหวานข้นจืดก็ไปลองทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะก็ถ้าหากว่าจะลดหวานอย่าลืมนะคะไปเพิ่มนมข้นจืดลดนมข้นหวานนะมาบอกไว้แล้วนะคะ okay. ดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์คลิปอะไรแบบไหนบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ได้มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับชาไทยเย็นแบบแยกนมผสมค่ะนมข้นหวานนมข้นจืดแยกให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปทำกันได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ